คะตอนนี้ข่าวเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยกำลังเป็นที่จับตามองมากๆเลยค่ะมิวก็เลยสงสัยว่าทำไมประเทศที่เขาผลิตน้ำมันเนี่ยเขาถึงหัวกันรวมตัวกันขึ้นราคาได้แต่ทำไมประเทศแถบเราเอเชียที่ผลิตข้าวเนี่ยทำไมถึงไม่หัวกันขึ้นราคาบ้างอะคะคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีแต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าที่เขารวมหัวกันหรือเรียกว่าหัวกันตั้งราคาน้ำมันให้สูงกว่าปกติได้เขาจะต้องขยับเอาปริมาณน้ำมันที่ปล่อยออกสู่ตลาดให้น้อยลงอันนี้จะน้อยลงกว่าเดิมเนี่ยเขาก็ต้องกำหนดละประเทศนี้ให้ส่งออกได้เท่าไหร่ประเทศนี้ส่งออกเท่าไหร่ประเทศนี้ส่งออกเท่าไหร่แต่ละประเทศเนี่ยอย่าเกินนะส่งออกให้น้อยๆราคามันจะได้ขึ้นกลับมาดูค่าถ้าเราจะหัวกันระหว่างประเทศไทยอินเดียเวียดนามอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าโอ้ชาวนาเนี่ยมีเป็นหลายสิบล้านคนเลยเราจะไปขอให้แต่ละชาวนาแต่ละคนเนี่ยขายข้าวให้น้อยลงมันเป็นไปไม่ได้พอราคาข้าวดีแต่ละคนต่างก็อยากจะขายตกลงไอ้ราคาที่มันดีเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตกอันนั้นประการที่หนึ่งประการที่สองข้าวเนี่ยที่ซื้อขายกันในโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประเทศจะปลูกเองกินเองเป็นส่วนใหญ่ที่ซื้อขายกันระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเพียงแค่ 6% เศษๆเท่านั้นเองไม่ถึง 7% ที่เหลือเนี่ยเขาปลูกเองกินเองถ้าราคาข้าวมันหัวกันได้จริงราคาข้าวมันสูงแต่ละประเทศเนี่ยที่ปลูกเองกินเองเนี่ยก็ขยายการผลิตปึ๊ดเดียวผลผลิตมันก็ออกมาเยอะแยะเลยยิ่งกว่านั้นอีกข้าวมันไม่เหมือนน้ำมันราคาน้ำมันมันสูงอุ้ยคนหาอย่างอื่นทดแทนยากมากแต่ข้าวเนี่ยมันมีอย่างอื่นทดแทนง่ายพอราคาข้าวสูงเขาก็หนีไปกินข้าวโพดหนีไปกินมันเทศมันทดแทนกันได้ใช่ไหมคะเพราะมันอยู่หมู่เดียวกันให้สารอาหารเดียวกันถูกต้องแน่นี่นักเศรษฐศาสตร์เลยเนี่ยตกลงเมื่อมันทดแทนกันได้เขาก็ไม่ง้อข้าวเท่าไหร่ตกลงข้าวขึ้นราคาเดียวเขาก็หนีไปอย่างอื่นในที่สุดขึ้นไม่ได้อีกเหมือนกันมันไม่เหมือนกันน้ำมันมันทำไปเนี่ยก็ทำไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าทรัพยากรมันหายากต่างกันด้วยพอชาวนาต้องการกำไรคือเขาก็ปล่อยออกไปเขาลืมมองว่าอุปสงค์อุปทานจะจัดยังไงให้คนต้องการมากขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะเพราะต่างคนพอราคาดีก็อยากจะขายอ่ะมันได้ราคาดีต่างคนก็ต้องการกำไรค่ะและข้าวมันก็ปลูกง่ายอีกแล้วคนซื้อไม่กินข้าวมันไม่ดิ้นตายก็ไปกินอย่างอื่นอีกตกลงอย่าไปหวังเพราะฉะนั้นถ้าจะช่วยชาวนาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องไปลดต้นทุนให้ชาวนาวิธีจะลดต้นทุนให้ชาวนาในการปลูกข้าวก็คือเพิ่มผลผลิตต่อไร่พอผลผลิตต่อไร่มันสูงขึ้นต้นทุนต่อตันมันก็จะลดลงถูกไหมทีนี้ราคาอย่างไรก็ตามเราก็ไม่กลัวเราก็สู้แข่งกับมันได้โอ้โหวันนี้ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยก็มาดูควายก็ได้เรื่องควายไปด้วยสนับสนุนของรางวัลโดยอมรินทร์คอมิกร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ